เกตระทึกกกต.เร่งสอบปมใช้วุฒิการศึกษาหลอกลวงให้ลงคะแนนเป็นสว.การเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 10:35 น.นกกต.เร่งสอบหมอเกตปมใช้วุฒิการศึกษาหลอกลวงให้ลงคะแนนเลือกเป็นสว.หลังสั่งรับ2คำร้องเป็นสำนวนตั้งแต่ก่อนประกาศรับรองเผยโทษหนักทั้งจำทั้งปรับเมื่อวันที่17กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีปัญหาวุฒิการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสมาชิกวุฒิสภาสว.กลุ่ม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยว่าขณะนี้กกต.ได้รับ2คำร้องที่ขอให้กกต.ตรวจสอบว่าการที่แพทย์หญิงเกตกมลระบุประวัติการศึกษาว่าเป็นศาสตราจารย์จบปริญญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ในใบเอกสารแนะนำตัวสมาชิกวุฒิสภาสว.3เข้าข่ายเป็นการกระทำหลอกลวงจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณเพื่อให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนให้แก่ตนตามมาตรา77(4) พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561หรือไม่เป็นสำนวนเพื่อดำเนินการตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด2566โดยเลขาธิการกกต.มีคำสั่งรับเป็นสำนวนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาและอีกคำร้องกกต.มีมติสั่งรับเป็นสำนวนเมื่อวันที่5กรกฎาคมส่วนที่กกต.ประกาศรับรองแพทย์หญิงเกตกมลให้เป็นสว.เมื่อวันที่10กรกฎาคมทั้งที่รับ2คำร้องดังกล่าวเป็นสำนวนแล้วเนื่องจากตามกฎหมายไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสว.ว่าต้องมีวุฒิการศึกษาระดับใดแพทย์หญิงเกตกมลจึงไม่มีประเด็นถูกร้องเรื่องขาดคุณสมบัติแต่เป็นการกล่าวหาว่าข้อมูลประวัติการศึกษาในใบสว. 0.3 เป็นการหลอกลวงให้ลงคะแนนเลือกซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องให้ความธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาตามที่ระเบียบกกต.กำหนดกกต.จึงประกาศรับรองแพทย์หญิงเกตกมลเป็นสว.ไปก่อนและขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนไต่สวนตามคำร้องอย่างไรตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา77กำหนดว่าผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 4. หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใดเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็นสว.หรือถอนการสมัครหรือกระทำการใดๆอันไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือกหรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีสำนึกผิดยุ้ยไวเฟิร์นขอโทษณวัฒน์น้อมรับบทลงโทษปลดจากซีรีส์หลุดตำแหน่งบันเทิงวันที่17กรกฎาคม2567 14:59 น.อยากขอโทษอีกครั้งเมื่อบอสอนุญาตให้เข้าไปด้วยความสำนึกผิดยุ้ยไวเฟิร์นขอโทษณวัฒน์น้อมรับบทลงโทษปลดฟ้าผ่าจากซีรีส์หลุดตำแหน่งจากกรณีช็อกณวัฒน์อิสระไกรศีลประกาศปลดฟ้าผ่ายุ้ยไวเฟิร์นยุวพรทรงงามมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2024และรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024หลังจากยุ้ยไวเฟิร์นไลฟ์สดและเอ่ยถึงเวทีนางงามคู่แข่งอย่างมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ลักษณะชื่นชมเคยคิดอยากสมัครเวที MUT
ครับเป็นเวทีที่มีแพชชั่นมีเอนเนอร์จี้ที่แรงมากเป็นสายสะพายไทยแลนด์ที่เป็นความหวังของคนทั้งประเทศเหมือนมิสแกรนด์แต่มีความแตกต่างคือมิสแกรนด์มีความสนุกสนานส่วน MUT Mindset Attitudeเดินออกมาแล้วรู้เลยว่าแอตติจูดมันได้พร้อมชื่นชมฟ้าใสปวีณสุดาบรูอินเพราะเป็นนางงามที่ปลับปลื้มและเคาะคนมองว่าเป็นโอปอลกับนาทาเลียเมื่อคนกลัวดราม่าไหมเป็น MGT แต่เคาะ MUT เจ้าตัวก็บอกว่ามีสิทธิ์พูดไม่ได้ไปทำร้ายใครชอบก็ดูนั้นสุดท้ายนวัดได้แจ้งว่าทาง MGI ขออนุญาตถอนตัวน้องยูไวเฟิร์นออกจากบทเบลในซีรีส์เรื่องหยดฝนกลิ่นสนิมและจะแคสใหม่รวมทั้งตำแหน่งเฟซOf Beauty Thailand 2024ด้วยที่น้องก็จะไม่ได้ไปออกงานอีกต่อไปเพราะทางบริษัทไม่อยากส่งตัวน้องที่ไม่ได้รู้สึกภูมิใจอะไรกับมิสแกรนด์มากมายก็แค่จอยๆขำๆบันเทิงสนุกสนานล่าสุดวันนี้วันที่17กรกฎาคม67ยูไวเฟิร์นออกมาขอโทษบอสนวัดอีกครั้งโดยโพสต์ข้อความว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูได้ขอโทษบอสและองค์กรมิสแกรนด์ทางช่องทางติ๊กต็อกของหนูภายในวันนั้นและทักขอโทษบอสเป็นการส่วนตัวในภายหลังวันนี้หนูขออนุญาตขอโทษอีกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษรในที่สาธารณะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความผิดของหนูเองที่ได้กล่าวคำพูดออกไปโดยไม่ได้คิดไตร่ตรองให้เหมาะสมก่อนไม่ถูกกาลเทศะจึงส่งผลกระทบต่อองค์กรในทางลบทั้งนี้หนูขอยอมรับบทลงโทษปลดออกจากซีรีส์และ Face of Beauty และจะนำคำตักเตือนของบอสเป็นบทเรียนในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในองค์กรให้เหมาะสมและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในภายหน้าด้วยความสำนึกผิดค่ะหนูอยากขอโทษกับบอสอีกครั้งเมื่อบอสอนุญาตให้เข้าไปค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ณวัฒน์อิสระไกรศีลเมอร์ณวัฒน์อิสระกรีซิลวรวัฒน์หนุนร่างกงของบอเพิ่มทำดิจิทัลวอลเล็ตย้ำรัฐบาลมีเป้าหมายแผนดำเนินโครงการการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 13:09 น.วรวัฒน์หนุนร่างกงของบอเพิ่มทำดิจิทัลวอลเล็ตย้ำรัฐบาลมีเป้าหมายแผนดำเนินโครงการเน็บรัฐสวัสดิการที่บางคนคิดใช้เม็ดเงินมากกว่านี้ด้วยซ้ำพร้อมขอสอสอคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนช่วยโหวตผ่านเมื่อเวลา 11:45 น.วันที่17กรกฎาคม67นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลสอสอแพร่พักเพื่อไทยพท.อภิปรายว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ซึ่งแนวคิดนี้ไม่เหมือนกับแนวคิดรัฐสวัสดิการที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วต้องหาเงินมาแจกแต่ไม่ได้ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเหมือนกับที่พักพท.กำลังดำเนินการโครงการนี้และคนที่อภิปรายว่าโครงการนี้จะทำได้อย่างไรจะเอาเงินมาจากไหนนั้นต้องมาศึกษาว่ารัฐบาลจะทำได้อย่างไรไม่เช่นนั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะไปพูดนโยบายเรื่องรัฐสวัสดิการที่ใช้เม็ดเงินมากกว่านี้ย้ำว่ารัฐบาลมีเป้าหมายและแผนกำกับในการดำเนินโครงการดังกล่าวนายวรวัฒน์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามสมัยที่พรรคไทยรักไทยโดยการนำของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลก็ได้มีการนำนวัตกรรมทางด้านการเงินมาใช้โดยบอกว่าจะต้องมีรดน้ำต้นไม้ที่รากคือการใส่เงินไปสู่ประชาชนโดยผ่านหน่วยงานของรัฐให้น้อยที่สุดซึ่งก็มีการพูดถึงโครงการกองทุนหมู่บ้านกองทุนละ1 ล้านบาทก็มีแต่เสียงคัดค้านว่าจะนำเงินมาจากไหนเป็นไปไม่ได้แต่พรรคไทยรักไทยก็สำเร็จจนเป็นหนึ่งในนโยบายที่ครองใจประชาชนมาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้ยังไม่โครงการอื่นๆอีกเช่นโครงการ30 บาทรักษาทุกโรคโคร
ครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นายวรวัฒน์กล่าวด้วยว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะใช้เม็ดเงินผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งจะเป็นการใส่เงินให้ประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจำนวน 10,000 บาทขณะเดียวกันเมื่อประชาชนใช้จ่ายเงินออกไปแล้วคนอื่นก็จะนำเงินมาจ่ายให้พวกเขาเช่นกันไม่ใช่การจ่ายขาดเพราะเป็นการหมุนเวียนมาจากทุกที่เขาจึงเป็นทั้งผู้จ่ายและผู้รับทำให้เงินหมุนอย่างเป็นระบบทำให้รัฐบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีมากขึ้นไม่เหมือนแนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการที่คิดแล้วอย่างไรก็จ่ายไม่พอและต้องจ่ายทุกปีจ่ายมากกว่านี้ด้วยซ้ำนายวรวัฒน์กล่าวอีกว่า1ปีที่พรรคพทเข้ามาบริหารประเทศเราเห็นปัญหาด้านเศรษฐกิจมากมายจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนอย่างเป็นระบบเพราะในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาคนไทยมีรายได้น้อยลงแต่มีหนี้สินเพิ่มเกือบ2เท่าทำให้ประชาชนใช้จ่ายใช้สอยไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาพรรคไทยรักไทยเคยทำสำเร็จมาแล้วและนี่จะเป็นอีกครั้งที่พรรคพทจะทำให้สำเร็จเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนย้ำว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำเงินที่ได้รับนำมารวมกันลงทุนสร้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นจึงอยากให้ส.ส.ทุกคนที่ประชาชนไว้ใจมาได้มองเห็นประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลในการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและได้โปรดคำนึงถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนและวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันในฐานะที่พวกเราเป็นส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนจึงอยากให้ทุกท่านร่วมกันสนับสนุนการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมของรัฐบาลในครั้งนี้ปล่อยวางความคิดที่คัดค้านแล้วคิดถึงความลำบากของประชาชนที่รอเม็ดเงินจำนวนนี้อยู่รวมถึงขอให้กำลังใจนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ตั้งใจทำโครงการนี้แม้จะได้รับแรงกระแทกและเสียงกล่าวถึงแต่ท่านก็ยังตั้งใจซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่ท่านตั้งใจจะเกิดประโยชน์กับประชาชนและสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติในอนาคตนายวรวัฒน์กล่าว